เหลือแต่ตัวเกือบไม่รอดเข้มหัสวีแมวร้องขอให้กลับบ้านหลัง7ปีทิ้งครอบครัวต้องบอกว่าหลายคนคงจะทราบกันดีนะคะสำหรับหนุ่มเข้มหัสวีค่ะเคยเล่าเองนะคะว่าคือเมื่อก่อนเองนั้นประสบการณ์ตอนวัยรุ่นอย่าทำแบบเข้มเลยนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยขาดความอบอุ่นจากครอบครัวเพราะว่าเราเป็นเด็กเกเรช่วงนึงจะหันหลังให้กับครอบครัวเลยเพราะว่าเคยขาดความอบอุ่นเมื่อผมสามารถอยู่ได้ตัวเองได้ตอนอายุ18ปีเรียนจบปวช.เข้ามาทำงานที่กรุงเทพได้งานเป็นช่างเชื่อมเหล็กแล้วมันไม่มีเงินกินข้าวผมตอนนั้นเนี่ยก็คือตอนนั้นมันก็เคยเกือบเสียผมไม่ได้กินข้าว3วันไม่ได้คุยครอบครัวตอนนั้นก็มีศักดิ์ศรีว่าจะไม่ขอใครและตั้งแต่วันที่ออกมาทำงานก็ไม่ติดต่อใครเลยนะตอนนั้นสิ่งแรกที่นึกถึงเลยคือหน้าของแม่แล้วนึกถึงความสะดวกสบายความอบอุ่นในครอบครัวมันย้อนกลับมาอยู่บ้านมีข้าวกินมีความอบอุ่นให้แลกเปลี่ยนความคิดมีตาคอยถามสารทุกข์สุขดิบการเรียนเป็นยังไงแต่ในวันนั้นเมื่อเราไม่มีไม่ได้หันหน้ามาหาครอบครัวผมเอาตัวเองออกมาพอถึงจุดตรงนั้นแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ไหวใกล้จะเสียแล้วโทรหาแม่หลังจากไม่ได้คุยกันมา7ปีผมบอกแม่ว่าไม่ไหวแล้วผมไม่ได้กินข้าวเลยหลังจากคุยกับแม่ผมรู้สึกว่ามันวิ่งในสมองไม่ได้คิดอะไรเลยนะรู้แค่ว่าคือมันก็คงจะต้องเสียแล้วแหละมันเย็นขึ้นเรื่อยๆในร่างกายของเราไม่ได้กินข้าวมันโหยมากๆตอนนั้นแทบจะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนอกจากภาพทุกอย่างที่มันย้อนกลับเข้ามาในความรู้สึกเราพอได้คุยกับแม่แม่ถามให้แม่กลับไปไหมแม่บอกให้ไปขอข้าวเขากินเอาชีวิตของตัวเองให้รอดในวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะกลับเลยตอนนั้นตัวผมชามากเลยนะกำแพงของศักดิ์ศรีมันพังมากก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกเปิดเผยค่ะ